หลวงตาพูดทิ้งไม่ได้เลยทิ้งคำภาวนาไม่ได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวต้องบังคับจิตบ่อยๆอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวนะคะโอ้ยนอโอเคมาฟังเรื่องของทางบ้านนะคะสงสัยพรุ่งนี้ต้องทำคลิปต่อนะเพราะว่าเราผิดนัดมาวันหนึ่งเนาะมันก็จะมีหลายเรื่องที่ค้างอยู่นะคะมาฟังท่านนี้นะคะเขาบอกว่าอันนี้เรายกมายอดมาจากอาทิตย์ก่อนนะคะช่วงที่สวดมนต์เข้มข้นตอนนั้นยังไม่ได้สวดจักรพรรดิเห็นเป็นเส้นๆลอยอยู่รอบตัวหลังจากนั้นก็เห็นตลอดแต่หลังๆเห็นบ้างไม่เห็นบ้างต่อมาก็ขี้เกียจทำบ้างไม่ทำบ้างปฏิบัติกรรมฐานเวลาไปวัดก็คือภาวนาแบบกรรมฐานนะคะเวลาไปวัดเนาะแต่ยังรู้สึกว่าไม่สามารถแก้ไขความทุกข์ในใจได้จนมารู้จักสวดมนต์จักรพรรดิทุกเวลาที่นึกได้รู้สึกปล่อยวางได้มากขึ้นเครียดน้อยลงตื่นขึ้นมาไม่ฟุ้งเรื่องงานส่วนเรื่องเห็นโน่นเห็นนี่ไม่ได้โฟกัสเท่ากับเมื่อก่อนหน้านี้รู้สึกการแก้ความทุกข์ในใจได้ดีรู้สึกว่าการแก้ความทุกข์ในใจได้ดีกว่าการเห็นโน่นเห็นนี่เห็นนั่นเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะคะอันนี้เป็นแนวคิดของผู้พูดนะเป็นแนวคิดของผู้พูดสิ่งที่เขาเล่ามาก็คือสิ่งที่เขาสัมผัสได้นะคะที่เขาบอกว่าเวลาสวดจะเห็นเส้นพลังงานเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้สวดจักรพรรดินะคะเห็นเส้นพลังงานรอบๆตัวมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆแต่บางทีมันก็ไม่ใช่เป็นเส้นเสมอไปเพราะมันเป็นพลังงานที่เราจับต้องไม่ได้บางทีมันก็จะเป็นเหมือนลมบางทีมันก็จะเป็นเหมือนลมบางทีมันก็จะเป็นเหมือนหลากหลายนะบางทีมันเป็นไม่เป็นเส้นต่อกันมันจะเป็นคล้ายๆฝนเหมือนพี่คนนึงเล่าให้ฟังคล้ายๆแต่มันเป็นสีทองสีทองนะคะสามารถจะเห็นเป็นสีทองนั่นแหละหรือบางทีก็จะเป็นไม่ได้เป็นเส้นลงมาอย่างนี้นะคะบางทีก็เป็นเส้นพาดซ้ายพาดขวาสั้นๆเหมือนลมพัดแต่มันยังเป็นในเหมือนลมพัดก็จริงแต่ว่ามันเป็นเส้นมันเป็นเส้นหมุนแต่ว่าดิฉันสังเกตตั้งแต่สวดจักรพรรดิมาแล้วก็จับคลื่นพลังงานได้ดิฉันว่าเหมือนอะไรหมุนอยู่บนหัวแต่ไม่ใช่บนหัวเราอย่างเงี้ยหมุนอยู่เพดานเราอยู่เงี้ยก็จะอยู่ใต้เพดานนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะแล้วดิฉันไปเจอคลิปนึงที่ผู้ชายคนนึงเขาพูดเรื่องหลวงปู่ดูนี่แหละของช่องนึงเขาบอกว่ามีอยู่ตอนนึงคุณตาคนที่ทำพระนี่แหละถ้าจำไม่ผิดคุณตาบอกว่าเวลาท่านจะทดสอบลูกศิษย์เนี่ยท่านทำต่อหน้าหลายๆคนเลยนะคะคือให้มีพยานมีป้าคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นเป็นลูกศิษย์นั่นแหละท่านบอกว่าเปิดที่กล่องซิแล้วป้าคนนั้นก็เปิดดูแล้วหลวงปู่ถามว่าเห็นอะไรป้าคนนั้นบอกว่าเห็นเหมือนจักรที่ลอยที่หมุนอยู่ในกล่องนะคะดิฉันว่าเฮ้ยแล้วสิ่งที่ดิฉันสงสัยอะค่ะว่าอะไรที่หมุนอยู่บนหัวเราตลอดเวลาเนี่ยคืออะไรถามว่าคุณนาฏแล้วคุณนาฏเห็นได้ไงว่ามันหมุนบนหัวมันเวลาเราเปิดพัดลมอะค่ะเวลาเราเปิดพัดลมเพดานอะแล้วเราไปนั่งข้างล่างอะเราจะรู้สึกใช่ไหมคะว่ามันหมุนแล้วมันเย็นอะมันเย็นแล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นพัดลมเพดานแต่เนี้ยเราไม่รู้เพราะแต่เรารู้ได้ว่ามันหมุนแล้วก็มันเย็นเราเวลาเราหันขึ้นไปดูมันก็ไม่เห็นแต่ถ้าเวลาเราเผลอๆนะคะมันก็จะเห็นว่ามันหมุนเหมือนมันเป็นเงาจากการเหมือนเราเปิดไฟแล้วเราเห็นเงาพัดลมเราที่มันหมุนเพดานอะที่พัดลมเพดานมันหมุนนะคะแล้วมันเป็นเงาบางทีเราก็จะเห็นอยู่อย่างนั้นอ๋อมันเป็นสิ่งที่เราสงสัยมาก่อนว่าสิ่งที่หมุนบนหัวเราเนี่ยคืออะไรแล้วป้าคนนึงว่าเห็นเป็นรูปจักรหมุนอยู่ในกล่องคุณตาคนที่ทำพระนี่เขาบอกว่าเนี่ยเวลาท่านจะให้ลูกศิษย์ดูอะไรท่านจะมีพยานหลายๆคนเพื่อที่จะได้คนนั้นคนนี้ดูแบบนี้เห็นแบบนี้คนอื่นดูแล้วเห็นแบบไหนอะไรเงี้ยเห็นเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยนะคะก็เลยว่าอ๋อสิ่งที่เราสงสัยน่าจะเป็นเหมือนที่คุณป้าคนนี้เห็นนั่นเลยคือจากที่
ที่หมุนอาจจะเป็นจักรหรือเปล่าที่หมุนอยู่บนหัวเราอะไรเงี้ยนะมีหลายคนที่เห็นแบบนี้นะคะว่าพี่น่าเหมือนมันมีอะไรหมุนอยู่บนหัวเนี่ยแต่ถ้าเราไม่วางสมาธิดีๆตอนที่เรานั่งสวดกลางคืนมันไม่เห็นนะคะมันก็จะรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเราวางอารมณ์ดีๆเนี่ยจิตให้จิตเราใช้ให้จิตเราเป็นตัวจับสัมผัสจับคลื่นไม่ว่าจะเป็นเหมือนเราไปไหนแล้วเราจับคลื่นผีได้ละหรือว่าอะไรก็ตามที่ว่าขนลุกขนพองทำไมตรงนี้มันมีอาการแบบเนี้ยเหมือนกันสิ่งที่เราใช้จิตเราจับในคลื่นสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยก็คือใช้จิตล้วนๆในการสัมผัสในการสื่อสารในการจับนะคะกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะกับสิ่งที่ไม่ใช่ในโลกมนุษย์เรานะคะและทีนี้เขาก็บอกว่าต่อมาก็ขี้เกียจทำบ้างไม่ทำบ้างก็จะไปทำเฉพาะตอนที่ไปวัดมันแก้ไขความทุกข์ในใจไม่ได้ถ้าจิตเราอยู่ทางโลกเนี่ยมันแก้ไม่ค่อยได้หรอกค่ะเพราะว่าตลอด24ชั่วโมงเนี่ยคุณอยู่ทางโลกตลอดแล้วคุณไปปฏิบัติธรรมเป็นชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ปฏิบัติธรรมมันดีนะเราไม่รู้จักเคล็ดมานะคะแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนนะว่ากลับไปก็ให้ทำนะให้ฝึกนั่งสมาธิให้นั่งสมาธิบ้างให้สวดมนต์บ้างท่านก็บอกนะแต่ว่าเราก็ฟังเฉยๆเพราะว่าดิฉันก็เคยได้ยินเวลาดิฉันไปวัดไปวาท่านก็บอกว่ากลับบ้านก็ให้นั่งสมาธิบ้างให้สวดมนต์บ้างให้ภาวนาบ้างนะพุทโธให้มันติดอยู่ในจิตดิฉันก็เคยได้ยินนะคะแต่ว่าเราไม่เคยทำเราจิตเราติดอยู่กับทางโลกตลอดเนี่ยการที่จะให้มันคลายทุกข์เนี่ยให้มันเบาให้มันสบายให้จิตมันมีความเบิกบานข้างในเนี่ยมัน impossible มากเลยที่มันจะเกิดแบบนั้นได้นะคะเพราะว่ามันชินหูตาจมูกลิ้นกายใจอยู่กับทางโลกนะคะนั่นแหละและทีเนี้ยเขาบอกว่ามาสวดคาถาจักรพรรดิทุกเวลาที่นึกได้คือทุกขณะจิตที่นึกได้ขึ้นที่นึกขึ้นได้นะคะรู้สึกปล่อยวางได้มากขึ้นเครียดน้อยลงถ้าเราสวดทุกขณะจิตนะทุกครั้งที่มันว่างจากการที่ทำงานนะคะจิตมันทำแบบนี้ไปหลายปีเข้ามันจะเริ่มการทำงานทางโลกนะมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งใครที่ฟังดิฉันจะเล่าตลอดดิฉันจะเล่าเรื่องน้องสาวดิฉันให้ฟังตลอดแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่มันจะสวดมนต์เราก็จะรู้มันจะบ่นโอ้ยยายเหนื่อยมากเลยโอ้ยภาระเยอะมากเลยหัวหน้าก็แบบนั้นแบบนี้ลูกน้องก็แบบนั้นแบบนี้เมื่อมันมาสวดจักรพรรดิตอนแรกๆเนี่ยมันก็ยังมาบ่นให้ฟังเยอะว่างานหนักจังเลยยายเมื่อฟังนานเมื่อปฏิบัตินานปีเข้าฟังหลวงตาด้วยใช้กับอนังอธิษฐานร่วมด้วยให้งานที่ทำอยู่คล่องตัวให้อย่าให้มีปัญหาจากที่เคยบ่นๆ นะคะงานหนักเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมน้องบอกว่างานทางที่เราทำอยู่ยายมันไม่ได้หนักอะไรเลยมันติดขัดอะไรนี่แค่คิดขอปูตรงนี้นั่นผ่านไปได้ด้วยดีดิฉันบอกว่าเฮ้ยมันช่วยได้เยอะมากเลยนะสำหรับคนที่อยู่กับคนเยอะๆแล้วอยู่กับงานที่มันหนักๆมันช่วยได้แบบน้องสาวดิฉันเนี่ยดิฉันต้องบอกว่า 100% เลยค่ะ 100% เลยเพราะว่าดิฉันรู้จักเขาดีรู้จักก่อนที่เขาจะปฏิบัติธรรมรู้จักเขาที่เริ่มปฏิบัติธรรมสวดใหม่ๆแบบกรรมฐานนะคะแล้วมารู้ณช่วงปัจจุบันเราเห็นเลยว่าเพราะว่าเขาจะของเขาจะจะ6ปีจะเข้า7ปีแล้วว่าเขาทำก่อนดิฉันน่าจะประมาณปีกว่าๆหรือปีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเห็นความแตกต่างของน้องเรามากเลยน้องว่าโอ้ยายงานทางที่ทำอยู่ตอนนี้น่ะมันเป็นแค่งานทางโลกแต่งานทางจิตน่ะหนักกว่ารู้สึกมันหนักกว่ามันมีความรู้สึกของคนที่ปฏิบัติธรรมมันจะรับได้รับรู้ได้เลยว่างานทางจิตที่ทำอยู่เนี่ยหนักกว่างานทางโลกจริงๆนะคะนี่แหละถ้าเราจิตเราอยู่กับกรรมฐานทุกขณะจิตที่ระลึกได้ที่ไม่ต้องใช้หัวในการทำงานมันจะค่อยๆรู้เห็นเข้าใจความทุกข์ที่มีอยู่มันจะค่อยๆแบบงานที่มันยากๆหนักๆมันจะค่อยๆแบบไปได้ตลอดรอดฝั่งไปเรียบๆนะคะเรียบๆง่ายๆเนี่ยนะคะน้องบอกว่าถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมศาสตร์ปู่เนี่ยก็ไม่รู้จะไปมุมไหนเหมือนกันเลยยายจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันหนักจิตมันเหนื่อยจิตมันอยากออกจากงานนี้ไปหางานใหม่ที่คิดว่ามันดีกว่าหรือว่าไปงานไหนที่มันน่าจะเวิร์กกว่าตรงนี้อะไรอย่างนี้นะคะแต่เมื่อได้มีฐานของจิตที่อยู่ทางธรรมแล้วเนี่ยแบบโหไปอยู่ไหนก็อยู่ได้มันบอกว่าขอให้ได้สวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะนี่แหละแต่ถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนเรื่องการเห็นนู่นเห็นนี่ไม่ได้โฟกัสเท่าก่อนหน้านี้ก็คือบางคนเข้ามาไม่เหมือนกันบางคนอาจจะอยากรู้อยากเห็นด้วยแล้วก็เพียรปฏิบัติด้วยแต่บางคนอยากรู้อยากเห็นเฉยๆไม่ได้ปฏิบัติก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะมันจะต้องไปควบคู่กัน
ถามว่าถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆต่อให้เราไม่อยากรู้อยากเห็นแต่เรานั่งสวดกลางคืนเหมือนที่ดิฉันสวดเนี่ยมันก็จะเห็นคือมันต้องผ่านอย่างที่หลวงตาขอย้อนคำพูดของหลวงตาเลยว่ามันจะต้องผ่านนอกจากคนที่ไม่ได้มานั่งสวดกลางคืนไม่ได้มานั่งสำรวจอารมณ์ตัวเองกลางคืนเหมือนน้องสาวดิฉันเขาไม่ได้ทำเขาก็คือเขาไม่อยากรู้อยากเห็นนะคะเขาบอกเขาใช้เวลาในระหว่างวันในการภาวนาขึ้นรถลงเรือว่างจากการทำงานเขาใช้เวลาว่างในระหว่างวันในการทำให้ได้มากที่สุดฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้มานั่งสวดตอน2-3 ทุ่มเหมือนดิฉันแต่ดิฉันจะเอาเวลา2-3 ทุ่มที่ดิฉันมานั่งสวดเนี่ยเพื่อพิจารณาอารมณ์ตัวเองแล้วก็ดูว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราสัมผัสได้เนี่ยมันชัดเจนมากน้อยขนาดไหนเราวางอารมณ์ได้มากน้อยขนาดไหนจิตเราเป็นยังไงบ้างนะสวดวันนี้อยู่กับคำภาวนาไหมหรือฟุ้งออกไปข้างนอกหรือว่าคิดเรื่องอะไรอยู่เป็นการเรียกว่าอะไรเป็นการผ่อนคลายจิตนะจะบอกว่าไงดีเป็นการทดสอบจิตเป็นการรีแลกซ์จิตเป็นการดูจิตอะไรก็ว่าไปนะคะนั่นแหละนี่แหละค่ะก็คือการที่จะทำให้ความทุกข์ในใจมันน้อยลงเนี่ยก็คือการภาวนาทุกขณะจิตเพราะว่าให้จิตมันจับอยู่กับทางธรรมเยอะกว่าทางโลกนะคะทางโลกมันก็จับอ่ะจับเฉพาะช่วงที่ทำงานที่ต้องใช้หัวในการคิดในการคำนวณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะไม่มีวิธีอื่นที่จะสามารถเบนความทุกข์ได้ละนอกจากการภาวนานะคะนั่นแหละค่ะก็ให้กำลังใจนะคะก็ค่อยๆทำไปเนาะถ้าไม่ได้ผ่านมันจะขี้เกียจค่ะเพราะว่าถามว่าทำไมคุณน่าดิฉันฟังหลวงตามาก่อนที่ดิฉันจะปฏิบัติแล้วดิฉันก็เลยจับทุกประเด็นที่ท่านพูดแล้วดิฉันก็บอกว่าถ้าฉันทำฉันจะไม่หยุดฉันจะไม่ละทิ้งฉันจะต้องประสบผลสำเร็จประสบผลสำเร็จคือให้มันได้ฐานนะคะให้มันได้ฐานก่อนดับเบสิกเริ่มต้นเลยคือเราทำอะไรแล้วเราถ้าเราอยากรู้มากๆเราจะไม่ทิ้งอ่ะเราคิดว่าถ้าทำแล้วก็ให้มันได้ดอกออกผลน่ะให้มันออกดอกออกผลนะคะไม่ใช่ทำแบบเลื่อนๆลอยๆหลอดๆเลยแหละเหมือนอย่างอื่นที่เราเคยทำมาแล้วเราทำไม่สำเร็จแล้วเราฟังจนมันเข้าไปซึมเข้าไปในเซลล์สมองแล้วเราว่าฉะนั้นน่ะถ้าฉันทำฉันจะต้องทำให้มันสำเร็จก็เลยตั้งจิตว่าลูกจะปฏิบัติธรรมทุกลมหายใจเข้าออกให้ระลึกได้ยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์สัตว์โลกวิญญาณและตัวเองด้วยในชาติภพนี้นะคะนั่นแหละค่ะโอเคเนาะก็ให้กำลังใจนะคะนี่แหละการทำแบบกรรมฐานเนาะมันจะช่วยได้ดีนะคะโอเคเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะคะมาเล่าเรื่องพี่คนนี้ค่ะแกพูดถึงเรื่องของเพื่อนแกนะคะแกบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนาขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยค่ะดูคลิปคุณนาแล้วอ๋อแกบอกว่าแฟนแกกลับเยอรมันแล้วดิฉันจะมาเล่าเรื่องให้คุณนาฟังเรื่องของเพื่อนดิฉันขายผ้าด้วยกันเขาเล่าให้ดิฉันฟังว่าเขาได้สวดมนต์มหาจักรพรรดิแล้วเขาขายผ้าได้เมื่อก่อนเนี่ยเขาอยู่อีกที่นึงเขาขายไม่ได้เลยเขาเลยโทรไปถามเพื่อนของเขาเพื่อนของเขาบอกว่าลองสวดมนต์มหาจักรพรรดิไหมแล้วดิฉันก็เลยเล่าให้เขาฟังเขาบอกว่าเหมือนเพื่อนของเขาเลยเพื่อนของเขาก็แนะนำเช่นกันดิฉันดีใจมากก็ให้ลองสวดดูนะฮะเราจะต้องบอกว่าถ้าเราอยากทำมาค้าขายเนี่ยให้ดีให้เราสวดมนต์แล้วก็เน้นแผ่เมตตาให้กับเจ้าที่เจ้าทางของที่อยู่ที่นี่
วิญญาณแถวๆนี้ที่อยู่รอบๆบริเวณนี้หรือว่าอยู่เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่อำเภอเราจังหวัดเรานั่นแหละแผ่เมตตาให้เขาด้วยอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละก็ให้เขาทำแบบนี้แล้วก็บอกว่าถ้าขายผ้าอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องอะไรเยอะเวลาว่างมันเยอะแล้วก็ให้สวดมนต์ทุกขณะจิตที่ระลึกได้ให้ลองทำดูนะคะให้ลองทำดูถ้าเชื่อนะคะนั่นแหละแล้วก็อธิษฐานแผ่บุญทุกวันบอกว่าขอให้ขายของดีๆนะจะได้บุญด้วยการมีแรงกำลังใจในการสวดมนต์ให้แผ่บุญให้อะไรเงี้ยนะคะต้องกล่าวแบบนี้คือให้คุยเหมือนเราคุยกับคนที่เรารู้จักนะว่าฉันให้เธอสิ่งนี้ฉันให้บุญนะขอให้ช่วยฉันขายของและดึงลูกค้าเข้ามาซื้อของเยอะๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้พูดทุกวันพูดย้ำๆในเรื่องเดิมๆทุกวันแล้วก็แต่ประเด็นสำคัญคือเราจะทำได้ไหมถ้าเราอยากขายของได้อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นขายของดีกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ให้ตั้งจิตในการทำในสิ่งที่เราปรารถนาคือเราทำเพื่อตัวเองเราแล้วแหละแล้วเราก็ให้บุญพวกเขาด้วยแล้วสิ่งที่เราได้ตอบแทนก็คือได้มีลูกค้าเข้ามาเยอะๆซื้อของก็ว่าไปนะคะต้องทำอยากได้อะไรต้องลงมือทำฉะนั้นน่ะดิฉันเหมือนกันดิฉันไม่ค่อยมีโชคมีลาภอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังแต่ดิฉันอยากได้อะไรดิฉันลงมือทำฉะนั้นสิ่งที่ดิฉันลงมือทำณปัจจุบันก็คือบุญดิฉันแผ่บุญให้พวกเขาแล้วว่าขอให้แบบสามีพร้อมด้วยบริวารขับมาค้าขายดีๆนะคะอะไรเงี้ยดูแลซึ่งกันและกันนะได้บุญจากดิฉันแล้วก็คุ้มครองดิฉันคุ้มครองเขาให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะจะได้มีแรงกำลังในการปฏิบัติธรรมในการแผ่บุญในการสวดมนต์ช่วยเหลือพวกท่านด้วยอะไรเงี้ยนะได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันก็ว่าไปนะคะนั่นแหละอยากได้อะไรก็ต้องลงมือทำนะคะบอกแกเนาะบอกคนที่เขาสนใจนะคะถ้าเขามาเล่าให้เราฟังเนี่ยเราก็ได้จังหวะเราก็เล่าให้เขาฟังแต่ถ้าเขาไม่มาเล่าให้เราฟังแล้วไม่เชื่ออยู่แล้วก็ไม่ต้องบอกก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเนาะโอเคมาฟังคุณท่านนี้นะคะเดี๋ยวฉันดูเวลานะคะจริงจ้ะสวดแล้วเลิกอบายมุขทุกอย่างเลยชอบอยู่คนเดียวอยู่กับธรรมชาติไม่ชอบเที่ยวไม่อยากไปไหนเลยนอกจากวัดมีความสุขดีมากๆจริงๆก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะมันจะระวังค่ะเวลาเราปฏิบัติธรรมไปหลายๆปีเนี่ยเราจะเกิดความเกรงกลัวระอายต่อบาปอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังเสมอๆเนาะนั่นแหละชอบอยู่กับคนอื่นก็ได้นะคะแต่มันเขาอยู่กับเราแล้วเขาไม่ค่อยมันอ่ะก็คือเราอย่างมากเราก็นั่งหัวเราะในสิ่งที่เขาพูดเราจะไม่ค่อยอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าการมันจะเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยผู้พูดก็จะเป็นอีกแบบนึงเวลาอยู่กับเพื่อนสมัยทำงานแต่เมื่อมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ส่วนมากก็จะฟังแล้วก็หัวเราะนอกจากอะไรที่ตัวเองอยากรู้ถึงจะถามอะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงจะถามจะคุยอย่างเงี้ยคือดิฉันสังเกตหลายครั้งนะคะเวลาดิฉันไปอยู่กับเพื่อนเนี่ยดิฉันได้แต่ฟังแล้วก็เลยมาสังเกตดูว่าเอ๊ะทำไมเราไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนส่วนมากเราฟังแล้วเรามาอยู่กับสามีส่วนมากเราก็จะฟังอีกแล้วนอกจากที่คุยโต้ตอบกันบางสิ่งบางอย่างที่เราคุยสนทนากันแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยหาเรื่องอะไรมาคุยสักเท่าไหร่นะคะนั่นแหละก็บางคนก็นี่แหละท่านนี้บอกว่าไม่อยากไปไหนเลยนอกจากวัดก็นะคะก็ดูนะคะดูส่วนมากเนี่ยถ้าใครสะดวกก็จะชอบไปวัดไปปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปดูด้วยว่าเราไปวัดเราไปทำอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็เนาะนั่นแหละค่ะก็เอาแต่ที่เราสะดวกเนาะบางคนก็ไม่สะดวกที่จะไปวัดเราอยู่ไหนมันก็สุขอะค่ะอยู่ไหนก็สุขนะคะการปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ไหนก็สุขไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่บ้านตัวเองอยู่สถานปฏิบัติธรรมอยู่ตามป่าตามเขาตามอะไรก็ตามอยู่คนเดียวก็สุขอยู่หลายคนก็สุขเพราะว่าไม่สนใจแต่ว่าก็จะรู้สึกลำคาญถ้าสมมติว่าฟังเขาได้ฟังได้อยู่ได้ยินได้ฟังเขาเถียงกันอะไรก็จะรู้สึกลำคาญว่าลำคาญว่ะอะไรเงี้ยอยากออกไปจากตรงนี้ว่ะไม่อยากนั่งฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีบ้างนะคะนั่นแหละก็มันอยู่ที่จิตเรานะคะพูดถึงเนาะอยู่ที่จิตเราว่าเรายินดีพอใจในอะไรที่เราทำแล้วเราชอบอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะคะ
โอเคให้กำลังใจนะคะมาฟังคุณท่านเนี่ยค่ะอันนี้เห็นเขาเพิ่งมาเขียนนะคะเขาบอกว่าคุณท่านนี้บอกว่าหลวงปู่เล่าให้ฟังว่าถ้านั่งปฏิบัติแล้วเกิดสงสัยตรงไหนให้ถามตัวเองหรือพระพุทธเจ้าในหลวงรอ9ครูบาอาจารย์ที่ท่านชี้ทางให้เดินตามรอยท่านไตร่ตรองให้ดีท่านทำไว้เยอะอันนี้เขาบอกว่าหลวงปู่เล่าให้ฟังนะคะน่าจะเป็นรุ่นนั้นนะคะก็ใช่ค่ะถ้าเราสงสัยตรงไหนเนี่ยด้วยความที่เราไม่มีครูบาอาจารย์มาก่อนหรือว่าบางคนอาจจะมีครูบาอาจารย์แต่ดิฉันไม่เคยมีครูบาอาจารย์มาก่อนนะคะดิฉันก็จะฟังหลวงตาก่อนดับแรกเมื่อฟังหลวงตาปุ๊บเมื่อนานวันหลายเดือนหลายปีก็จะไปหาอ่านคำที่หลวงปู่สอนก็จะอ๋อหลวงตาก็เอามาจากหลวงปู่แล้วก็ไปได้บังเอิญได้ยินได้ฟังจากหลายๆคนที่เป็นศิษย์หลวงปู่ก็ได้รู้ว่าท่านไหนถนัดสิ่งใดหลวงปู่ก็จะสอนสิ่งนั้นเหมือนคุณตาที่ท่านถนัดในการหล่อพระตอนแรกท่านก็ไม่ถนัดหรอกค่ะแต่ว่าเมื่อหลวงปู่บอกให้ทำท่านก็ทำแล้วก็ได้ทำมาเรื่อยๆนะคะก็ท่านก็จะถนัดหล่อพระหลวงปู่ก็จะคอยสอนแทรกคำสอนทุกครั้งที่คุยกับคุณตาแหละแต่คุณตาบอกว่าก็ไม่ได้รู้ได้เห็นเหมือนคนอื่นเขาก็คนอื่นที่เขาเห็นเขาก็เห็นไปแต่คุณตาก็จะเน้นในเรื่องการทำพระแล้วทีเนี้ยก็เลยได้ปัญญามาจิตหนึ่งว่าท่านสอนก็จริงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคนรับใครรับอะไรยังไงฟังณเวลาเดียวกันบางทีพิจารณาต่างกันหลวงปู่ก็จะคุยกับคนที่ถนัดเรื่องนี้ก็คุยแบบนี้คนถนัดเรื่องนี้คุยแบบนี้แต่รวมส่วนมากก็จะคุยโดยรวมก็คือให้จิตอยู่กับพระให้จิตอยู่กับไตรสรณคมอันนี้ดิฉันประมวลจากหลายๆท่านที่ดิฉันฟังและดิฉันอ่านคำสอนของท่านนะฮะก็เลยว่าเออเป็นอย่างที่เราคิดเลยว่ะเพราะดิฉันคิดว่าให้หลวงปู่จะสอนเหมือนทุกคนไหมคือคุยเหมือนทุกคนไหมคุณตาบอกว่าหลวงปู่ท่านจะแทรกคำสอนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าท่านก็จะสมมติว่าเราทำพระท่านก็จะคุยเรื่องทำพระกับเราแหละเรื่องการวางจัดวางรูปลักษณ์ว่าคำนี้วางตรงนี้รูปวางไปตรงกลางอะไรเงี้ยแต่ท่านก็จะแทรกคำสอนตลอดเวลาแต่ถนัดเรื่องใดท่านก็จะคุยเรื่องนั้นกับท่านนั้นนะคะสิ่งที่เราจับได้นะคะเวลาเราฟังคุณตาท่านนั้นพูดนะคะนั่นแหละค่ะก็เหมือนที่ท่านก็จะถามหลวงปู่ทวดถ้าดิฉันสงสัยบางอย่างดิฉันก็จะขอบารมีหลวงปู่ทวดถามว่ารู้ไหมหรือไม่รู้หรือว่าพลังงานท่านมาจริงไหมท่านบอกว่าให้เราวางใจว่าเราน้อมพลังงานท่านมาให้วางใจว่ามาจริงๆก็มาจากความฝันนั่นแหละที่ดิฉันเล่าแล้วก็มาจากที่ดิฉันลองวางใจจริงๆได้มันวางใจจริงๆได้เพิ่งจะได้ไม่กี่วันนะคะเพิ่งจะได้สองสามครั้งอะนะคะเพิ่งจะได้สองสามครั้งแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะน้อมบารมีท่านกล่าวมาทุกวันก็จริงแต่ว่าเราน้อมแต่ปากนะคะใจเราแบบไม่ได้วางจริงที่ไม่ได้วางจริงก็คือเราเกิดความสงสัยว่าทำไมไม่เห็นชัดมากกว่านี้หรือทำไมไม่เห็นแบบนั้นแบบนี้บางทีมันคิดมันจะมีความมันจะมีกิเลสเข้ามานะคะนั่นแหละแต่เมื่อเราวางจริงอ๋อมันไม่ต้องไปสนใจว่าอะไรข้างหลังข้างๆเนี่ยไม่ต้องสนใจเลยคือระวังจริงให้เกิดความเคารพในสิ่งที่เราน้อมมาจริงๆอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละก็จะถามดิฉันก็จะถามหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูอะไรเงี้ยนะคะเนาะก็จะถามแบบนี้แหละแต่ว่าจะไม่ค่อยถามหรือว่าจะไม่เวลาที่นั่งสวดกลางคืนนะนอกจากกลัวจริงๆถึงจะขอบารมีตอนแรกเราก็ขออยู่แล้วลูกขอน้อมบารมีของตึ๊กๆๆมาบารมีของหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูอะไรมาแล้วก็สัพเพพระเข้าตัวแต่ว่าเวลาเรานั่งไปสักพักนึงเรารู้สึกกลัวในสิ่งที่เข้ามามันไม่ปกติเหมือนที่เราเห็นปกติเราก็จะขอน้อมบารมีหลวงปู่ทวดเจ้าขาอะไรเนี่ยนะคะก็เห็นชัดมากกว่า
ือวางใจได้มากกว่าใจน้อมมาจริงๆใจไม่เกิดความสงสัยนะคะมันก็จะเห็นชัดมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะก็นี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เราไม่กลัวนะคะเวลาเรานั่งสวดณขณะกลางคืนที่เราเห็นอะไรเข้ามานะคะนี่แหละก็แล้วแต่ว่าจิตเราอะอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านใดนะคะว่าจิตเราแบบรักครูบารักเคารพศรัทธาครูบาอาจารย์ท่านนี้มากเนี่ยเราจิตเราถือท่านเป็นครูบาอาจารย์เราเวลาเราเกิดอะไรที่มันกลัวๆมากๆเวลานั่งสวดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะน้อมพลังงานท่านมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปลองพิจารณาดูนะคะว่าแต่ละคนทำแบบใดแต่บางคนดิฉันเคยฟังพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านจะถามเฉพาะพระพุทธเจ้าท่านจะถามเฉพาะพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านบอกว่าไม่รู้ว่าครูบาอาจารย์แต่ละคนที่เป็นมนุษย์อยู่เนี่ยคือปฏิบัติจริงไม่จริงหรืออะไรยังไงท่านผู้หญิงท่านก็เลยไม่รู้ว่าจะไปเจอครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จริงหรือไม่จริงเพราะว่าแต่ละคนก็ใช้แนวคิดตัวเองก็เลยเวลาน้อมถามก็น้อมถามพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่ละคนนะคะเราไม่รู้ว่าแนวคิดแต่ละท่านเป็นแบบใดแต่ดิฉันอะเชื่อในหลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันหลวงตาม้าอย่างเงี้ยเพราะว่าสิ่งที่หลวงตามาสอนหรือว่าครูบาอาจารย์อื่นสอนเนี่ยก็คล้ายๆกันดิฉันได้ฟังหลายครูบาอาจารย์นะคะคล้ายๆกันที่ว่าเรานับถือครูบาอาจารย์ท่านใดเป็นครูบาอาจารย์เราจริงๆแต่เราก็ศรัทธาหมดทุกท่านนะคะเวลาน้อมพลังงานท่านก็น้อมมาหมดเลยที่ดิฉันศรัทธานะคะก็ให้กำลังใจค่ะขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์นะคะโอเครู้สึกเสียงจะแหบๆแล้วนะคะมาฟังคุณท่านเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเวลาเราสวดมนต์พระคาถาตอนทำภารกิจส่วนตัวเช่นถ่ายท้องจะบาปไหมคะเพราะเป็นช่วงที่เราอยู่คนเดียวอยู่เฉยๆอยากสวดแต่กลัวบาปซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่ควรจะสวดนะคะตัวเองคิดแบบนี้จึงขอถามคุณนาฏเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติค่ะอันนี้ดิฉันฟังจากหลวงตามานะคะท่านบอกว่าอยู่ในห้องน้ำก็สวดได้ภาวนาได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายในท่าใดบ้างอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะตอนที่เราทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยนะคะยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำท่านพูดอย่างนี้นะคะแต่เคยฟังครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆท่านก็บอกว่าภาวนาได้ตลอดนะคะแต่ท่านก็ไม่ได้เจาะจงนะเพราะว่าก็ไม่มีใครไปกล้าถามครูบาอาจารย์ที่ท่านแบบอันนั้นนะคะว่าถ้าหนูนั่งห้องน้ำอยู่เนี่ยหนูสวดได้ไหมเนี่ยไม่ดิฉันไม่เคยไม่ค่อยได้ยินนะคะนอกจากเคยได้ยินคนที่ไปถามหลวงตาแล้วก็ดิฉันไปฟังหลวงพ่อเยือนท่านบอกว่าฝึกที่จิตท่านพูดอย่างนี้นะไม่ได้ฝึกที่กายก็เลยว่าเอ้ยฝึกที่จิตเนี่ยมันจะรวมในการอาบน้ำเข้าห้องน้ำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่ถ้าเป็นตัวดิฉันเองอันนี้ตัวดิฉันเองดิฉันไม่ต้องเชื่อดิฉันนะคะแต่ดิฉันเป็นคนที่คิดอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาดิฉันบอกว่ามันเป็นการฝึกที่จิตอย่างที่หลวงพ่อเยือนพูดฉะนั้นการฝึกที่จิตเนี่ยมันก็ต้องทำได้ตลอดเวลาเพราะว่าไม่ต้องไปเอากายสมมุตินะคะดิฉันว่าแบบนั้นนะดิฉันคิดแบบนั้นนะดิฉันก็เลยทำตลอดเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยถ้าจะบอกว่ามันไม่สมควรมันคงไม่สมควรตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวนะคะไม่ได้ขึ้นมานั่งกราบพระนะคะก็คือนอนภาวนาเลยนอนถวายชีวิตเลยตื่นขึ้นมาพุทธังไตรสรณังคัจฉามิเนี่ยไตรสรณคมเนี่ยดิฉันกินกาแฟพอดีฉันสวดไปเลยดิฉันก็เลยว่าถ้ามันไม่สมควรมันคงไม่สมควรหลายสิ่งหลายอย่างเลยตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้มานั่งกราบพระก็คือนอนกราบไปเลยหรือว่านอนถวายชีวิตไปเลยหรือว่าข้าพเจ้าขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกคนที่ทำบุญกุศลทั่วทุกมุมโลกก็นอนภาวนาไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเดินไปเดินมาเนี่ยก็ภาวนาตลอดก็เลยคิดว่าถ้าจะบอกว่าไม่สมควรเพราะเราคิดว่าการภาวนาที่แบบทำแบบที่มันสมรวมเราต้องมานั่งใช่ไหมคะดิฉันก็มีความรู้สึกว่าต้องนั่งแบบนั้นต้องนั่งแบบนั้นต้องนั่งใส่ชุดขาวในการกราบพระอาบน้ำมาเรียบร้อย
อะไรต่างๆต้องมานั่งที่ห้องพระอะไรอย่างเงี้ยนะต้องทำตอนเช้าตัดไปได้เลยทำงานทำไม่ได้ถ้าจะเป็นคืนถ้าทำได้อะไรเงี้ยในการอาบน้ำแล้วใส่ชุดขาวแล้วมานั่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็การสวดมนต์ทำวัดอะไรเงี้ยแต่เมื่อมาทำตอนที่ตั้งจิตทำนะคะว่าจะทำแบบกรรมฐานก็ยืนเดินนั่งนอนเข้าอาบน้ำก็เลยไม่ได้มีการวงเล็บไว้ว่าจะเป็นช่วงไหนที่ทำไม่ได้ก็เลยคิดว่าทำได้ตลอดอะไรเงี้ยนะคะก็ทำตลอดค่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามอะไรเงี้ยนะคะเนาะหมายถึงว่าเข้าห้องน้ำนะคะเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวอาบน้ำอะไรเงี้ยเข้าภาวนานะคะเราก็บางทีถ้าเรากลัวนะคะให้เราถ้าสมมติว่าเรากลัวน่ะเราก็อาจจะเว้นวรรคได้ก็ได้เพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณหน้าพี่ว่าอันเนี้ยมันไม่เหมาะว่ะพี่ไม่ทำมันก็อยู่ที่เราอีกแหละถ้าเราไม่ทำก็คือไม่ทำแล้วก็ไปทำเวลาอื่นอะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นนะมันอาจจะไม่เหมือนกันนะแนวคิดแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะดิฉันว่าแบบนั้นนะถ้าเราไม่สบายใจที่จะทำเราก็ไม่ต้องทำอะไรเงี้ยนะคะเราก็ไม่ต้องทำในช่วงนั้นช่วงอื่นเวลามีมันถมเทเยอะแยะมากมายแล้วก็ไปทำเอาช่วงเวลาอื่นอะไรเงี้ยนะคะเนาะก็เอาตามที่เราคิดว่าเราทำได้อะค่ะเนาะค่ะบางทีเราก็ต้องเอาตามที่เราสบายใจในการที่จะทำนะคะบางสิ่งบางอย่างเนาะโอเคมาฟังต่อนะคะเขาถามมาว่าขออนุโมทนาสาธุบุญกับคุณหน้าทุกบุญกุศลด้วยค่ะมีคำถามที่ข้องใจหลายคำถามจะถามคุณหน้าเกี่ยวกับการสวดมนต์ของคุณหน้าค่ะ 1. ได้ฟังคุณหน้าเล่าว่าตอนเช้าจะตั้งสวดมนต์หลายพระคาถาจะถามว่าถ้าเราสวดหลายพระคาถาจะต้องตั้งนโมก่อนสวดแต่ละพระคาถาทุกบทไหมคะแต่ก่อนดิฉันสวดตอนเช้านะคะก็คือเหมือนทำวัดเช้าอ่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทำก็คือตอนนี้ก็จะตื่นขึ้นมาก็ตั้งนโมแล้วก็ถวายชีวิตต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะคะบางทีอ่ะดิฉันจะมาตั้งนโมตอนที่สัพเพพระเข้าตัวนะคะแล้วก็ตั้งนโมเนี่ยไม่จำเป็นต้องก่อนทุกพระคาถาดิฉันจะตั้งนโมก่อนแล้วพระคาถาอื่นค่อยตามมาทีหลังนะคะก็คือไม่ใช่ว่าจะสวดพระคาถานี้ก็ตั้งนโมสวดพระคาถาต่อไปก็ตั้งนโมเพราะว่าเราทำในช่วงระยะที่มันถัดกันเลยก็คือต่อกันเลยจบพระคาถานี้ก็ขึ้นพระคาถาใหม่เนี่ยเราก็ตั้งนโมครั้งเดียวนะคะแต่ยังสัมผัสอะไรไม่ได้แบบคุณนาฏมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะคะสัมผัสอะไรจิตใจเรามีความร่มเย็นเป็นสุขมีความเข้มแข็งมีพลังใจในการใช้ชีวิตโกรธอิจฉาริษยาขี้หงุดหงิดขี้น้อยใจขี้โมโหขี้บ่นน้อยลงจิตมันมีความร่มเย็นเป็นสุขถือว่าโอเคแล้วใช้ได้แล้วในการใช้ชีวิตปกติของเราอะนะคะใจหนึ่งก็อยากสัมผัสได้บ้างเพื่อเป็นแรงกำลังใจในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบค่ะอีกใจหนึ่งก็กลัวผีค่ะพี่คิดว่าก็คิดว่าเป็นการสร้างบุญทำกรรมดีไปเรื่อยๆค่ะไม่เป็นไรมีท้อบ้างเพียรบ้างแต่จะพยายามทำกรรมดีอย่างที่หลวงตาสอนค่ะก็คือถ้าเราทำกรรมฐานยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำเนี่ยให้ไปนั่งถ้าอยากสัมผัสได้เนี่ยมันจะต้องเข้าถ้าเราทำแบบทุกขณะจิตที่ระลึกได้นะคะกรรมฐานเนี่ยมันจะไปสัมผัสได้จริงๆจังๆอ่ะช่วงปีที่2ที่3นะคะปีที่2ที่3หมายถึงว่าสัมผัสได้เฉพาะช่วงที่เรานั่งสวดกลางคืนนะคะไม่ใช่ว่าในระหว่างวันกลางวันแบบนี้นะคะในระหว่างวันแบบนี้ก็ใช้ความเพียรในการภาวนาไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่อยากให้จิตไปติดทางโลกเยอะก็จะภาวนาไปเรื่อยๆทุกอิริยาบถนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจะภาวนาเรื่อยๆตลอดนะคะถ้าจิตมันแวบออกไปข้างนอกก็พยายามดึงมันกลับมานะคะมันจะเห็นเฉพาะช่วงที่นั่งสวดกลางคืนนะคะเนาะถามว่ากลางคืนเนี่ยคุณหน้ามันจะต้องเปิดไฟสว่างขนาดไหนมันจะไม่สว่างมากนะคะมันจะอยู่ที่ไฟหลอดเล็กๆหัวเตียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าห้องเราเหมือนไฟโคมไฟตั้งโต๊ะบนหัวเตียงน่ะนั่นแหละค่ะจับหลอดเล็กๆประมาณนั้นนะคะก็จะไม่ใช่แบบสว่างจ้านะคะนั่นแหละค่ะก็จะสัมผัสได้เป็นระยะไปมันต้องใช้การพิจารณาร่วมด้วยเนาะมันจะไม่ใช่ว่า
เปิดปุ๊บสว่างปั๊บมากมายไม่ใช่มันอยู่ที่ระดับจิตของเรานะคะว่าเราจิตเราอยู่ในระดับไหนแล้วมีความละเอียดมากขึ้นในระดับไหนให้เราพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะค่อยๆเห็นสมมติมันพื้นฐานที่สุดก็คือเวลาเรามองภาพท่านเวลาเรานั่งสวดเราเห็นแสงสว่างจากภาพท่านหรือว่าเห็นท่านยิ้มนั่นคือแสดงว่าจิตเราสัมผัสในสิ่งที่ตาเราในโลกมนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยไม่เห็นแหละจิตเราสัมผัสเองด้วยรูปธรรมด้วยนามธรรมของท่านไม่ใช่รูปธรรมเป็นแผ่นๆแบบนี้นะคะฉะนั้นเมื่อเราเห็นสิ่งนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มเห็นสิ่งข้างๆแล้วเพราะว่านี่คือใช้จิตในการสัมผัสละถ้ายังกลัวผีก็ทำไปเรื่อยๆค่ะเมื่อเห็นไปทุกวันทุกวันมันก็จะไม่กลัวมันจะเริ่มเห็นทีละนิดทีละหน่อยก่อนมันไม่ใช่ว่าเปิดปุ๊บสวิตช์เปิดปุ๊บเห็นปั๊บชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นหลายเดือนจากหลายเดือนเป็นหลายปีอะค่ะนะคะมันจะค่อยๆสะสมไปแบบนี้โอเคเพียรบ้างท้อบ้างแต่พยายามทำก็เป็นแบบนี้แหละค่ะบังคับใจบังคับใจให้มันทำแต่สิ่งดีๆอะบังคับจิตให้ทำสิ่งดีๆมันยากยากนิดนึงเพราะว่ามันไม่ชินมันชินอยู่กับทางโลกมันไม่สนุกเหมือนการไปนั่นไปนี่ไปสังสรรค์เฮฮาไปคุยกับเพื่อนไปกินเหล้าไปซื้อของไปช้อปปิ้งไปทะเลไปเงี้ยมันไม่ชินแบบนั้นเพราะว่าการที่เราฝึกจิตให้มันอยู่ความภาวนาแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญเนี่ยมันจะยากหน่อยนะแต่ถ้าเราทำได้เนี่ยทำได้ถามแล้วเนี่ยเราไปไหนเราจะเอาพวกนี้ด้วยไปด้วยตลอดนะคะแกบอกว่าเคยไปโรงพยาบาลเยี่ยมญาติแต่ไม่มีที่จอดรถส่วนมากที่จอดรถเนี่ยจะเต็มช่วงกลางวันเพราะมีทั้งเจ้าหน้าที่และเพราะมีทั้งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลญาติที่มาเยี่ยมคนป่วยก็เลยลองขอนึกถึงหลวงปู่ดูและขอที่จอดรถสักช่องนึงไม่รู้เป็นเพราะความบังเอิญหรืออย่างไรนะคะขับไปอีกนิดก็มองเห็นที่จอดรถว่างอยู่แกบอกเหมือนว่านะสิ่งเล็กๆที่เราได้ที่เราขอส่วนมากจะได้เรื่องกินเรื่องอะไรแบบนี้จะได้นะคะที่มันไม่ใหญ่เกินไปอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เรื่องโชคลาภเรื่องโชคเรื่องลาภลอยไม่เคยได้ค่ะนะคะก็มันแล้วแต่คนที่เคยทำมาเนาะระหว่างวันถ้าไม่คิดเรื่องงานก็จะภาวนาค่ะเดินไปเข้าห้องน้ำเดินขึ้นแฟลตเดินไปตลาดขับมอเตอร์ไซค์ไปนั่นนี่จะสวดตลอดลืมภาวนาเป็นช่วงๆค่ะอาบน้ำก็สวดบ้างเงียบหายไปบ้างค่ะก็อนุโมทนาสาธุบุญมันก็จะแวบ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 แบบนี้แหละบางวันก็แวบบ่อยเหลือเกินขณะดิฉันสวดมาหลายปีแบบกรรมฐานก็ยังแวบดิฉันก็จะบอกว่าดิฉันก็จะมาสั่งจิตตอนที่มันเคลิ้มเคลิ้มบางคืนว่าเออขอให้หน้าที่ของจิตคืออะไรหน้าที่ของจิตคือสวดมนต์ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกที่ระลึกได้ดิฉันก็จะตอบว่าค่ะ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 คือสั่งจิตเอาศาสตร์ของการสั่งจิตใต้สำนึกมาใช้ในการปฏิบัติธรรมนะคะนั่นแหละก็จะสั่งมันแบบนี้ก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะทำไปเรื่อยๆเนี่ยเวลาเราจะออกจากบ้านเนี่ยตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเทพเทวดาจัตุมังหลายโลกวิญญาณดูแลคุ้มครองกันนะคะไปทั้งไปทั้งกลับให้อยู่รอดปลอดภัยโดยสวัสดิภาพให้กล่าวทุกวันนะคะเนาะนั่นแหละคนที่จะต้องเดินทางไปไหนมาไหนนะคะต้องไปทำงานไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มันชินถ้ามันไม่ชินเนี่ยมันจะกล่าวไม่เป็นเหมือนบอกว่าขอให้ลูกเป็นที่รักของโลกมนุษย์โลกสัตว์โลกวิญญาณนะคะหลวงตาบอกว่าให้พูดบ่อยๆให้จิตเป็นทิพย์คิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นบุญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กล่าวไปมันเป็นสิ่งที่ดีก็กล่าวไปแต่ถามว่าเราจะได้หรือเปล่าเราก็อยู่ที่เราอธิษฐานอยู่ที่เราตั้งจิตในสิ่งที่เราขอมันใหญ่มันเล็กขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันใหญ่มากขนาดไหนมันเล็กขนาดไหนอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ใหญ่เกินบุญมันก็ได้มาเรื่อยๆท่านพูดอย่างนี้นะคะแกก็เลยบอกว่าอนุโมทนาสาธุบุญกับคุณนาถค่ะที่ทำได้สัมผัสได้จะพยายามทำไปเรื่อยๆค่ะอยากเห็นวิมานแก้วของตัวเองบ้างไม่ค่อยฝันอะไรเลยฟังหลวงตาบรรยายธรรมบ่อยค่ะฟังย้อนหลังบ้างสาธุบุญค่ะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะแต่ละคนบันทึกมาไม่เหมือนกันนะคะบันทึกมาไม่เหมือนกันการมาปฏิบัติอาจจะปีเดียวกันหรือว่าพร้อมๆกันก็จะเห็นแตกต่างกันบางสิ่งบางอย่างเนี่ยน้องสาวดิฉันปฏิบัติก่อนดิฉันเกือบ2ปีเนาะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยดิฉันเห็นเขายังไม่เห็นนะคะ
หรือว่าสิ่งบางอย่างเขาสัมผัสได้แต่ดิฉันก็สัมผัสไม่ได้ดิฉันก็เลยว่ามันเห็นความแตกต่างมากเลยว่าแต่ละคนบันทึกมาไม่เหมือนกันถ้าเราเชื่อเรื่องภพชาติชาติผ่านๆมาเขาบันทึกอะไรก็ไม่รู้เราบันทึกอะไรก็ไม่รู้แล้วเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยใช่ว่าเราจะไปจะเห็นจะรู้จะเข้าใจเท่าในเวลาเดียวกันเลยมันยากอ่ะดิฉันว่าแบบนั้นนะคะฉะนั้นน่ะเราไม่ต้องไปเอาเราไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นให้เราแค่รู้ว่าเราปฏิบัติไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะรู้เห็นเข้าใจไปเองเป็นลำดับของเราเองนี่แหละเราก็ไปดูว่าเรามีความเพียรเราได้ฝึกนั่งปฏิบัติเราได้ฝึกสังเกตเราได้ฝึกทดสอบเราเวลาเราอะไรเข้ามากระทบปุ๊บเนี่ยเราจิตสมองเราเนี่ยจิตเราเนี่ยพิจารณาย้อนไปในสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังไหมมันจะเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะเวลามันเกิดอะไรขึ้นกับดิฉันปุ๊บเนี่ยหรือว่าดิฉันฝันเนี่ยสมองดิฉันมันจะย้อนไปเลยว่าเฮ้ยเคยได้ยินเรื่องเนี้ยเคยผ่านเรื่องนี้มาเคยได้ยินครูบาอาจารย์พูดเรื่องเนี้ยดิฉันก็ยังงงว่าเฮ้ยทำไมมันย้อนกลับไปแล้วเอามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราได้ความรู้มาในฝันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละมันเกิดขึ้นเองนะคะมันเกิดขึ้นเองก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปสนใจมันค่ะว่าเราจะยังไงแค่เราทำไปแล้วมันมีความรู้สึกดีทำให้เราเกรงกลัวในการทำบาปทำให้เราเป็นคนดีรักษาศีลทำให้เรามีจิตใจเข้มแข็งไปไหนมาไหนเรารู้สึกอบอุ่นใจเรารู้สึกว่าเทพเทวดาครูบาอาจารย์คอยดูแลคุ้มครองเราตลอดอะไรเงี้ยในการที่เราภาวนาตลอดเราเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นอะไรเงี้ยโลกวิญญาณนะคะคนก็ไม่เป็นไรมันแล้วแต่คนมันจะยากมากเลยที่จะแผ่ให้คนก็เป็นประโยชน์ต่อโลกวิญญาณต่อสถานที่ที่เราอยู่ต่อสถานที่ที่เราไปทำงานคิดแค่นี้ค่ะคิดในแต่มันสิ่งที่เป็นบุญอะแค่นี้คุณก็จะมีความสุขมากละถ้าคุณทำไปสัก 5-6 ปีเนี่ยคุณจะสัมผัสได้ชัดเจนขึ้นแต่ถ้าคุณทำปีแรก2ปีแรกคุณอาจจะสัมผัสได้นิดๆหน่อยๆตามลำดับนะคะอยู่ที่ว่าต่อให้เราใช้ความเพียรก็จริงเหมือนพูดเนี่ยทำมาปีแรก2ปีแรก6เดือนแรกเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันร่มเย็นเป็นสุขจริงเลยว่ะมันก็ได้แค่นี้ถามว่ามันดีมั้ยมันดีมากเลยเพราะว่าเรารู้สึกเราวุ่นวายมาตลอดแต่เมื่อทำมาหลายปีเข้าอ๋อมันเป็นแบบนี้มันจะค่อยๆซึมซาบเข้าไปเหมือนเวลานั่งสวดมนต์นะคะที่ใครเคยได้ยินผู้พูดนะว่าเราก็นอนบารมีมาก็จริงนะแต่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราสัมผัสขึ้นพลังงานไม่ได้เราเห็นแสงสว่างก็จริงแต่มันน้อยมากเลยที่บางทีเราจะสัมผัสได้มาสักช่วงนึงที่ฉันเล่าให้ฟังครั้งก่อนนะที่ว่ายิบยิบแล้วจับได้แค่เสี้ยววินาทีแล้วมีอยู่วันที่ดิฉันไปสวดแล้วก็เมื่อคืนที่นั่งสวดที่ห้องเราสัมผัสพลังงานได้มากขึ้นมันจะเป็นเหมือนเกล็ดเล็กๆนะคะในความรู้สึกนะคะเหมือนเกล็ดเล็กๆพลังงานที่มันวิ่งเข้ามาปะทะหน้าเราเพราะว่าเราใส่เสื้อนะส่วนอื่นมันรับไม่ได้มันก็จะปะทะหน้าเรานี่แหละหรือว่าตรงหัวเราตรงหัวนี่มันจะหมุนๆเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมันเป็นพลังงานเหมือนแบบไฟฟ้าสถิตที่มันดึงผมเราอะค่ะนะคะเราจะรู้สึกอยู่แต่ว่าหน้าเราเนี่ยเหมือนเราแบบเหมือนมีคลื่นเข้ามาสัมผัสที่หน้าเราแล้วมันยิบยิบการยิบยิบนี่มันจะบอกว่าเหมือนเป็นคลื่นกระแสพลังงานไฟฟ้าสถิตนะคะเล็กๆเนี่ยยิบยิบเหมือนมันช็อตติ๊ก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 อะไรเงี้ยแล้วถ้าเราวางอารมณ์ไม่ดีมันก็จะหายไปว่าอ๋อคลื่นพลังงานเป็นแบบนี้นะเป็นคลื่นพลังงานไฟฟ้านี่หว่าอะไรเงี้ยนะคะเป็นแบบนี้ก็คือแค่นิดๆหน่อยๆที่สัมผัสได้ก็เลยว่าถ้าแสดงว่ามันอยู่ที่ระดับจิตของเราแล้วว่าเราปฏิบัติมาแล้วเราวางจิตได้ยังไงอะไรกี่ปีแล้วที่ปฏิบัติมาแล้ววางได้ขนาดไหนมันอยู่ที่จิตโดยล้วนๆนะคะอยู่ที่จิตล้วนๆในการสัมผัสในสิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่จิตในการสัมผัสนะคะก็เล่าให้ฟังเพราะว่าเคยฟังพระมหาวรพจน์ท่านพูดว่าพลังงานเวลาเราภาวนาเนี่ยนานไปเราจะจับได้เป็นคลื่นเป็นยิบยิบยิบตามตัวตามหน้าตามนั้นไม่ใช่ว่าขาชาที่นั่งสวนนะท่านพูดนะคะมันจะเข้าไปตามผิวเรามันจะรู้สึกเหมือนมันช็อตตามผิวเราตามแขนตามขาตามหน้าอันนี้เคยฟังท่านพูดนานแล้วว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงวะแต่ว่าการที่เราเคยนอนภาวนานะคะก่อนที่เราจะสวดคาถาจักรพรรดิหลายปีเนาะเรานอนภาวนาเหมือนคลื่นกระแสไฟฟ้ามันวิ่งตามตัวเนี่ยรู้สึกอยู่มันวิ่งแบบฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะคะแค่เสี้ยววินาทีนะคะที่จับได้บางทีหรือว่าบางทีมันจะเกิดก่อนที่เราจะลุกนะคะลุกจากเตียงตอนเช้าอะไรเงี้ยแต่มันก็หายไปนานแต่ตอนนี้มันมาตอนที่เรานั่งสวดเลยก็คือตอนที่เราน้อมพลัง
ม่ใช่ตอนที่นั่งสวดตอนที่เราน้อมพลังงานท่านมานะคะนะคะจะรู้สึกแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นการสังเกตอ๋อเป็นแบบนี้เนาะขึ้นพลังงานอะไรอย่างนี้นะคะก็เล่าให้ฟังเนาะโอเคมาเรื่องสุดท้ายเนาะค่ะเดี๋ยวสั้นๆเนาะค่ะเรื่องนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวนะคะเอ้าไปไหนละโอ้สงสัยลืมแคปลืมแคปหน้าจอน้องมาน้องถามว่าเขาถามว่าพี่หน้าถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยเราหลับตาไหมถ้านั่งสมาธิก็หลับตานะคะหลับตานะแต่ดิฉันไม่ค่อยได้นั่งสมาธิดิฉันจะนั่งสวดมนต์นั่งสวดมนต์ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าชั่วโมงกว่าๆเนี่ยจะนั่งลืมตาตลอดแต่ถ้านั่งสมาธิเนี่ยดิฉันนั่งได้ไม่นานนะคะดิฉันง่วงดิฉันหลับตาปุ๊บเนี่ยดิฉันง่วงทันทีเลยฉะนั้นเนี่ยการที่จะอยู่ได้นานก็คือนั่งภาวนานี่แหละภาวนาไปตลอดแต่บางคนเวลานั่งสมาธิเนี่ยดิฉันเห็นบางคนนะคะเขาดึงคำภาวนาเข้ามานะอาจจะเป็นพุทโธพุทโธแต่หลับตาด้วยแล้วภาวนาพุทโธตามลมด้วยนะคะแต่บางคนอาจจะนั่งเฉยๆก็ไม่รู้ว่าแต่ละท่านทำแบบใดนะคะอยู่ที่ครูบาอาจารย์ว่าเขาสอนท่านสอนมาแบบใดอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าดิฉันไม่ได้นั่งสมาธิเลยช่วงนี้ก็จะนั่งภาวนาเอานั่งสวดมนต์นะคะนั่งสวดมนต์แล้วก็ลืมตานะคะก็ไปลองดูก็ได้ค่ะนั่งสมาธิหลับตาแล้วดึงคำภาวนาเข้ามากำกับเลยนะคะว่าจะเป็นแบบใดให้เราลองดูหลายๆแบบว่าเราชอบแบบไหนจริตเราชอบแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะทำสลับกันไปนะคะบางคนเหมือนที่ฉันเคยเดินกรรมฐานเนี่ยเดินจงกรมเดินจงกรมก็รู้สึกดีมากเลยนะคะถ้าทำได้นี่รู้สึกดีมากเลยแต่ถ้าทำตามสวนตามวัดตามสถานที่ปฏิบัติธรรมดิฉันว่าคงจะแบบเลิศมากอะค่ะนะคะก็ให้เราทำสลับกันไปเป็นอิริยาบถนะคะก็ทดลองดูทดสอบดูแล้วก็บันทึกดูว่าจิตเป็นแบบใดบ้างสงบร่มเย็นแบบใดเงี้ยต้องหาหลายๆวิธีทางนะคะโอเคเนาะก็ยาวแล้วนะคะวันนี้พรุ่งนี้น่าจะเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เลือดสุกวันสุกก็น่าอาจจะเจอกันอีกรอบหนึ่งนะคะน่าจะ3วันเรียงกันนะคะเพราะว่าทำคลิปที่สวยไม่ได้มันหนาวค่ะตอนนี้โรมาเนียหนาวแล้วนะคะกลางคืนเนี่ยน่าจะ 7-8 องศานะทางเราตอนเช้านี่แดดไม่มีแล้วก็มีแต่หมอกแล้วก็แบบเย็นมากเลยค่ะแบบมือเนี่ยเอาลงไปน้ำไม่ได้เลยนะคะทีนี้เราก็จะต้องจ่ายค่าแก๊สแพงค่าไฟแพงขึ้นหน้าหนาวมาแล้วนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับลูกหลานปู่ทุกท่านเนาะทั้งออกพรรษาเมื่อวานนะคะแล้วก็ทุกบุญกุศลที่ทำในวันนี้เนาะแล้วก็ให้กำลังใจทั้งท่านใหม่ๆท่านเก่าเลยก็มีอะไรเนี่ยนะคะหรือว่าคนที่เพิ่งเข้ามาดูอะไรเงี้ยนะก็ไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ดิฉันเล่าเพื่อให้ไปสังเกตดูแล้วก็ให้ไปลงมือปฏิบัตินะคะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองนั่นแหละสิ่งที่เราออกมาเล่าเราก็จะคือเรารู้อยู่แล้วว่าคนเชื่อก็เชื่อคนไม่เชื่อก็มีเยอะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เล่าให้เชื่อเนาะก็ไปทำดูนะคะแต่ถ้าใครที่ทำได้แล้วก็ดีใจด้วยพี่ๆหลายคนที่ทำได้แล้วลุงป้าๆหลายคนที่ทำได้ดีใจได้มากๆถ้าเชื่อหนูนะคะถ้าเชื่อน้องเนาะถ้าเชื่อน้องถ้าเชื่อลูกเชื่อหลานแบบดิฉันก็ไปลองทำดูดีที่สุดแล้วนะคะในสิ่งที่ค้นหาในชีวิตวันนี้ดีที่สุดแล้วโอเคนะคะก็บุญใดกุศลใดที่ดิฉันได้ทำมานะคะก็ขอแผ่ให้กับทุกท่านที่ดูเราอยู่เนาะขอให้ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจทำประกอบสมาชีพปฏิบัติธรรมทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ที่เลวร้ายต่างๆไปได้ด้วยดีอาจจะเป็นน้ำท่วมหรืออะไรก็ตามนะคะให้กำลังใจเนาะก็ต้องเริ่มมาปฏิบัติธรรมนะคะถ้าใครวุ่นวายจิตใจมากเลยรู้สึกทุกข์ภัยเข้ามาห้อมล้อมเยอะมากเลยจิตใจไม่ปกติละก็ให้
เริ่มมาลองปฏิบัติธรรมดูเนาะเพื่อชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขนะคะได้ในระดับต้นๆก็ยังดีนะคะโอเคเนาะวันนี้ผู้พูดก็ลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ